พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกับตำรวจร่วมงานเลี้ยงบ้านกำนันนกมีตำรวจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ให้การเท็จโดยไม่ละอายใจต่อเกียรติภูมิตำรวจรวม14นายเป็นกลุ่มที่ไม่ช่วยเหลือสารวัตรแบงค์ซึ่งต้องดำเนินคดีกับตำรวจทุกนายที่มีพฤติกรรมกระทำผิดนายกรัฐมนตรีประกาศสงครามกวาดล้างยาเสพติดตั้งเป้าหมดจากประเทศใน1ปีแจงดราม่าไม่ได้ดุตำรวจติดเครื่องยนต์แค่ห่วงปัญหามลพิษฝ่ายความมั่นคงจังหวัดกาฬสินธุ์เผยเอกสารสำคัญสพป.กาฬสินธุ์เขต2ขออนุญาตธนารักษ์กาฬสินธุ์ตัดไม้พยุงในโรงเรียนขายล่าสุดพบที่โรงเรียนหนองกรุงไทยวิทยาคม7ต้นเป็นแห่งที่10ที่มีการตัดไม้พยุงในที่ราชพัสดุโดยมีชื่อคนของธนารักษ์เป็นกรรมการประเมินราคาตำรวจไซเบอร์เตือนภัยเพจตำรวจไซเบอร์ปลอมอ้างช่วยยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์จากการถูกหลอกลวงโดยจะสอบถามข้อมูลส่วนตัวจากผู้เสียหายเพื่อนำไปใช้ทำธุรกรรมการเงินผู้ช่วยช่างภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลแห่งหนึ่งเกิดอาการชักขณะทำงานเกาะติดข่าวคดียิงสารวัตรแบงค์โดยมีอาการเพ้อโวยวายเรื่องงานแพทย์เผยสาเหตุพักผ่อนน้อยเครียดจากการทำงานซึ่งภายหลังบุคคลผู้หนึ่งที่สถานีรับทราบเรื่องก็ได้มีการหัวเราะแต่หลังจากนั้นทางผู้บริหารช่องได้แสดงความห่วงใยมายังผู้ช่วยช่างภาพและให้ทำการรักษาตัว